เอารถขึ้นมาจอดตรงนี้ครับแล้วก็กางเต็นท์ไว้นะครับมาดูนะครับนี่คือหลังจากทำผ่านไปสักประมาณ1สัปดาห์นะครับเอารถขึ้นมาจอดนะฮะแล้วก็สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทำได้เองที่บ้านครับก่อนหน้านี้ครับเพื่อนๆน่าจะเคยดูคลิปวิดีโอที่ผมเทพื้นปูนเองในบ้านคนเดียวนะครับ20ตารางเมตรครับซึ่งเหตุการณ์นั้นครับสาหัสสากรรจ์มากๆครับทำให้ปวดเมื่อยไปทั้งตัวครับแล้วก็มีหลายคนคอมเมนต์บอกมานะครับว่าถ้าอย่างนั้นใช้ปูนแผ่นมาเทเลยสินะครับง่ายนะครับคือจะบอกว่าเคยลองคิดหลายครั้งกับการใช้ปูนแผ่นละถ้าทำด้วยตัวคนเดียวนะมันจะต้องเตรียมขั้นตอนหลายๆอย่างและสิ่งที่ผมกลัวก็คือเวลาแผ่นเข้ามาเนี่ยผมเกลี่ยปูนคนเดียวไม่ทันครับดังนั้นครับหลังจากคิดมาหลายครั้งแล้วนะครับในการจะเทพื้นปูนวันนี้เพิ่มเติมนะผมจะไม่ใช้ปูนแผ่นอยู่ดีครับแต่วันนี้ผมมีอุปกรณ์นะครับที่จะทำให้เราสามารถค่อยๆเทปูนได้นี่ครับเสร็จเรียบร้อยบล็อกปูพื้นลายหินธรรมชาติทำเองได้สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ถามมาว่าพื้นปูนที่ผมเคยเทไว้ยังอยู่ดีหรือเปล่านะครับที่เทด้วยตัวเองนะผมเทคราวที่แล้วนะครับประมาณ20กว่าตารางเมตรนะครับแล้วก็ใช้จอดรถนะมีจอดรถมอเตอร์ไซค์นะครับทำช็อป DIY นะครับซึ่งพื้นที่ใช้งานนะครับก็เรียบร้อยนะครับไม่มีตรงไหนที่แตกร้าวนะครับก็คือที่ทำมาเอง DIY ทั้งหมดอะมันใช้งานได้นะครับเพราะนั้นคนที่มาคอมเมนต์ว่าเดี๋ยวก็แตกเคบางๆนะครับผสมปูนแบบนี้เดี๋ยวก็แตกก็อย่างที่เห็นนะใช้งานได้ครับมันไม่แตกจริงๆนะครับก็จะมีแตกบ้างนะครับก็คือช่วงที่เป็นสโลปครับซึ่งตรงนี้มันแน่นอนนะเพราะว่าปูนมันบางมากๆครับมันก็มีโอกาสจะแตกแล้วก็เป็นส่วนที่มาทำเพิ่มทีหลังนะครับทีเนี้ยสำหรับวันนี้นะครับผมจะทำส่วนเพิ่มเติมก็คือบริเวณนี้ครับคือเนื่องจากว่าตอนนี้ผมในประเทศรถภรรยาของผมนะครับไปจอดฝั่งนู้นครับแล้วก็กางเต็นท์ไว้ให้เรียบร้อยนะแต่ว่าเขาก็บอกว่าเขาอยากได้ปูพื้นปูนเหมือนกันนะแล้วก็ช่วงหน้าฝนที่ผ่านมาครับฝนตกหนักครับเฉอะแฉะดินเป็นโคลนนะล้อติดโคลนตลอดเลยช่วงหน้าฝนผมก็เลยเอาหินก่อสร้างครับมาปูครับก็ทำให้สามารถเหยียบได้แล้วตอนนี้เนี่ยครับพื้นมันค่อนข้างแน่นแข็งละผมก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวผมจะเอาบล็อกปูถนนนะครับมาปูพื้นที่ทางเดินในสวนนะครับหรือว่าลานจอดรถนะครับถ้าเราไม่อยากเทปูนเนี่ยหลายคนคงไปศึกษามานะครับแล้วก็ไปดูว่ามันมีพวกบล็อกต่างๆนะครับเป็นบล็อกอิฐบล็อกปูถนนนะครับเราสามารถปูได้นะครับแล้วก็รถเนี่ยขึ้นไปเหยียบได้ด้วยนะครับแต่ต้องทำการเตรียมพื้นที่อย่างถูกต้องครับซึ่งวันนี้ครับเราจะมา DIY ทำบล็อกปูถนนด้วยตัวเองกันโอเคนะครับสำหรับขั้นตอนการทำบล็อกปูถนนด้วยตัวเองนะครับเราก็ทำการปรับพื้นอะไรให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาทรายลงนะครับอัดให้แน่นนะครับแล้วก็เอาบล็อกมาเรียงนะครับจัดระดับให้เรียบร้อยนะซึ่งบอกเลยครับพ่อบ้าน DIY อย่างผมขี้เกียจครับซื้อบล็อกปูถนนมาปูนะมันแพงกว่าเทปูนครับเพราะบล็อกตัวนึงเนี่ยราคาตั้งแต่7บาท10กว่าบาทนะครับจนบางก้อนเนี่ย30 40บาท50บาทก็มีนะครับพอคิดเป็นตารางเมตรแล้วประมาณ30ตารางเมตรเนี่ยราคามันก็แพงเอาเรื่องนะผมก็เลยตัดสินใจสั่งตัวนี้มาครับเป็นแม่พิมพ์บล็อกปูนนะครับเราก็จะมาใช้ตัวนี้แทนครับก็คือเราซื้อแต่ปูนเนี่ยค่าใช้จ่ายเราก็มีแค่ปูนกับทรายนะครับแล้วก็ที่เหลือครับเราก็มีบล็อกตัวนี้ครับซึ่งเราจะมาทำบล็อกเองครับข้อดีของการทำบล็อกแบบนี้ที่แตกต่างจากการเทปูนทีเดียวครับนั่นก็คือเราสามารถค่อยๆทำมันไปได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องเททีเดียวจบใช่ไหมวันไหนเราว่างครับเราจะเทวันละแผ่นนะครับสองแผ่นสามแผ่นวันละสามตารางเมตรสิบตารางเมตรครับอันนี้ก็แล้วแต่เรานะแต่ถ้าเกิดใครอยากทีเดียวเสร็จนะครับก็ต้องซื้อหลายชุดหน่อยนะครับวันนี้เนี่ยผมซื้อแบบนี้มา4ชุดนะครับเพราะว่าแต่ละแผ่นเนี่ยเวลาที่เราทำเสร็จแล้วเราต้องรอเวลามาเซตตัวครับประมาณ 15-30 นาทีเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มทำงานของเรากันเลยการทำบล็อกปูพื้นแบบนี้ไม่ได้ยากครับแต่สิ่งที่หลายคนสงสัยครับว่าทำบล็อกปูพื้นแบบนี้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยเป็นทางเดินได้แน่นอนแต่จะเอารถขึ้นไปวิ่งแล้วมันจะแตกไหมเดี๋ยวเรามาทดสอบกันครับแล้วก็บล็อกที่ผมเลือกมาครับเป็นลายหินแบบฟรีฟอร์มครับซึ่งจริงมันมีหลายลายนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับแล้วก็มา mix and match ได้นะครับซึ่งผมเลือกแบบฟรีฟอร์มเนี่ยผมก็จะเอามาใช้นะครับวางแบบสลับเพื่อให้มันดูรู้สึกว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นลานหินนะครับไม่ใช่แบบตั้งใจทำอะไรมากมายครับแล้วก็เคิร์ฟต่างๆนะผมจะไม่ปรับให้มันเรียบเสมอครับผมจะปล่อยให้มันเป็นเคิร์ฟเป็นเนินเหมือนเนินหินนะครับมาดูวัสดุของแม่พิมพ์กันนิดนึงนะครับคือถ้าใครทำแบบสี่เหลี่ยมนะไม่ได้ฟรีฟอร์มแบบนี้นะจริงๆจะใช้ไม้แบบอะไรมาตัดทำแม่พิมพ์ก็ได้นะอันนั้นก็จะแบบประหยัดขึ้นมาอีกนะครับแต่แม่พิมพ์อันนี้ผมสั่งซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอครับราคาอันนึงประมาณ266บาทถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ซื้อมา4ตัวพันกว่าบาทนะ
นะครับเราก็จะปรับหน้าดินของเรานะครับให้ได้สโลปประมาณขนาดนี้ก็พอแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวสโลปลงขวานิดนึงนะครับเป็นทางน้ำแล้วก็อย่างคนที่ถามว่าเทหินไว้ที่พื้นนะครับมันยุบมันจมไหมเนี่ยครับคือจะบอกว่ามันไม่จมไม่ยุบนะแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่นะครับคือบ้านผมเนี่ยดินมันค่อนข้างเป็นดินเหนียวครับแล้วก็เวลาหน้าฝนเนี่ยมันจะนิ่มจนเละเลยครับแต่ว่าถ้าเอาหินมาโรยไว้ครับพื้นมันก็จะไม่ยุบนะครับแล้วก็หินต่างๆครับก็ไม่จมลงไปบนพื้นนะตอนนี้นะครับผมก็ปรับสโลปที่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะสั่งทรายมาปรับพื้นที่ต่อกันครับทรายมาถึงแล้วฮะจะบอกว่าหลายๆคนนะครับเขาบอกว่าจะต้องปูผ้าพลาสติกไว้ข้างล่างก่อนนะครับกันหญ้าขึ้นแล้วก็กันทรายไหลครับแต่จะบอกว่าบ้านผมเนี่ยมันเป็นกรอบปูนรอบบ้านอยู่แล้วครับดังนั้นก็ทรายจะไม่ไหลไปไหนแล้วนะแล้วก็อยากให้หญ้าแซมขึ้นนิดๆครับมันสวยดีหลังจากเราปรับระดับได้ระดับตามที่เราต้องการนะครับผมไม่ใช้คําว่าระดับตรงนะเพราะว่าผมไม่ได้ต้องการจะทําให้มันตรงนะครับตามระดับที่เราต้องการนะครับเราก็จะทําการตบนะครับตบเพื่อดูเคิร์ฟอีกทีนึงนะครับแล้วก็ทำให้ทรายมันแน่นขึ้นนิดนึงนะครับเคนะครับการผสมปูนมีหลายสูตรนะครับแล้วก็ผมอยากจะแนะนำว่าให้เราทำตามหลังกระสอบแล้วกันนะเป็นวิธีที่ผู้ผลิตเขาแนะนำมานะครับจริงๆงานเทคอนกรีตและปรับระดับพื้นนะครับเราจะต้องใช้สูตรนี้นะครับก็คือปูน1นะครับทรายหยาบ2นะครับแล้วก็หิน3ครับบอกตัวแรกครับดูกันดูกันตอนนี้นะครับก็ผ่านไปประมาณ15นาทีนะครับก็จะเป็นเวลาที่ปูนมันเริ่มเซตตัวแล้วล่ะนะแล้วก็เราสามารถจะพอแกะได้นะครับหลายๆคนก็อาจจะมีบางคนเอาพวกน้ำมันเอาอะไรมาทานะครับแล้วก็จะทำให้บล็อกแกะง่ายขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วแม่พิมพ์ปูนเนี่ยเราสามารถถอดขึ้นมาได้เลยนะครับอันแรกจะดึงยากนะครับเพราะว่าเราทำขอบไปด้วยนี่อ่ะต่อจากนี้นะครับที่เหลือครับเราก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับผมจะทำวันสักประมาณ 1-2 ตารางเมตรนะครับอาจจะใช้เวลาหลายวันหน่อยนะครับเพราะพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยครับตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวดูครับเสร็จเราเอารถมาย่ำกันดูนะครับว่ามันจะสามารถทนแรงเหยียบของรถได้หรือเปล่าถ้าเพื่อนๆสังเกตการวางลายของผมนะครับมันจะไม่ใช่ลายแพทเทิร์นนะครับอย่างที่บอกไปก็คือทำฟรีฟอร์มนะเพราะนั้นสังเกตว่าให้ดูหินก้อนใหญ่เป็นหลักนะครับนี่คือ1แผ่นใช่ไหมผมก็จะย้ายก้อนใหญ่ไปข้างบนบ้างไว้ข้างล่างบ้างนะครับแบบนี้ครับสลับไปสลับมาแล้วก็ข้อดีของไอการทำบล็อกเองแบบนี้นะครับคือมันจะแยกออกมาเป็นชิ้นๆครับแล้วก็ถ้าเรารู้สึกว่าเอ๊ะชิ้นนี้มันไม่ควรอยู่ตรงนี้หรือเราอยากจะจัดฟอร์มใหม่นะเราก็ขยับมันได้นะครับขยับมันได้ตลอดนะหรือมันจะเป็นช่องว่างหน่อยใหญ่หน่อยนึงแบบนี้ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับจริงแล้วนะเพราะว่ามันเป็นลายหินฟรีฟอร์มครับเราจะแต่งยังไงก็ได้ครับมันก็จะดูไม่เป็นแพทเทิร์นครับเพราะนั้นตอนนี้ผมจะทำแบบนี้ครับแล้วก็เอามาวางเองเลยดีกว่านะมันก็ผมว่ามันสวยกว่าจริงๆคือตอนนี้จะเห็นว่าหน้ามันแข็งแล้วครับเรียบร้อยแล้วจริงๆก็คือเหยียบได้แล้วล่ะนะเพราะว่ามัน1วันแล้วแต่เพื่อนๆจะสังเกตว่ามันมีร่องทรายนะครับที่เราเว้นไว้ใช่ไหมครับผมก็จะลองดูครับว่ามันสวยอย่างที่เราอยากจะได้หรือยังนะฮะผมก็จะเอาทรายเนี่ยมาโรยครับเอาไม้กวาดนะครับปัดทรายลงไปในร่องนะลดน้ำให้มันแน่นกว่านี้อีกทีนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือได้ฟิลประมาณนี้แหละเนาะก็ถือว่าใช้ได้ละอ่ะลุยต่อทำที่เหลือให้เสร็จครับคือสำหรับการทำงานนะครับมันไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถทำแบบไหนก็ได้นะครับแล้วก็ในการผสมคอนกรีตผสมซีเมนต์หรือผสมปูนนะครับก็เอาจริงผมเรียกไม่ถูกหรอกนะแต่เอาเป็นว่าเราเข้าใจตรงกันแล้วกันครับว่าคือการผสมปูนขึ้นมานะจะใช้สูตรไหนก็ได้นะครับถ้าเราทำเป็นทางเดินบล็อกทางเดินเฉยๆเนี่ยก็สามารถใช้ทรายได้เลยเพราะว่าผสมง่ายครับแล้วก็ผิวสวยงามเรียบนะครับแต่ถ้าเราอยากจะให้รองรับน้ำหนักได้มากขึ้นนะครับเราก็ผสมเหมือนกับคอนกรีตนะครับที่เราใช้เทพื้นลานจอดรถแบบนี้นะครับก็คือใส่หินลงไปด้วยครับอันนี้แล้วแต่นะอาจจะปรับสูตรนะแล้วก็ไม่ต้องมาดราม่านะว่าน้ำเยอะไปน้ำน้อยไปสูตรมันผิดนะครับคือสูตรทุกอย่างที่ผมทำนะครับผมทำตามผู้ผลิตปูนซีเมนต์ที่เขาแนะนำไว้หลังซองนะครับเพราะฉะนั้นมันคือสูตรที่ดีที่สุดช่างคนไหนหรือใครจะบอกว่าต้องผสมแบบนั้นแบบนี้นะครับผมจะบอกว่าทุกอย่างนะครับสูตรที่โรงงานให้คือสูตรที่ถูกทดลองมาแล้วและมันใช้ได้จริงและมันดีที่สุดนะครับอย่างที่ผมเคยทำก็คือคอนกรีตนะครับ
เทพื้นลานจอดรถแบบนั้นนะครับหลายคนบอกว่าเทบางแค่นี้มันไม่อยู่หรอกเดี๋ยวมันก็แตกใช้ไปแป๊บเดียวก็แตกคือจะบอกว่าตอนนี้ผ่านมาปีเกือบปีแล้วนะตั้งแต่ทำมานะครับก็คือรถขึ้นจอดขับขึ้นขับลงทุกวันไม่แตกนะครับแล้วก็เทบางมากนะครับแค่ประมาณนิ้วเดียวเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราผสมถูกสัดส่วนนะครับสตริงของปูนเนี่ยมันก็จะทำงานได้เต็มที่แล้วก็มาอีกเรื่องนึงนะครับก็คือการแกะแบบนะครับบางคนบอกว่าต้องใช้น้ำยาแกะแบบใช้น้ำมันทานะครับจริงอันนี้แล้วแต่นะจริงๆมันใช้งานได้ไม่มีผิดเลยนะครับแม่พิมพ์ที่ถูกผลิตมาผิวมันเรียบลื่นแล้วเนี่ยเราสามารถใช้แกะได้เลยนะครับโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องไปเอาน้ำมันอะไรทาทั้งนั้นนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากได้ผิวให้มันเรียบสวยแล้วก็ไม่อยากล้างแบบนะครับเราก็เอาน้ำมันทาก่อนนะแต่ว่าจริงๆถ้าเราถอดแบบเสร็จแล้วแล้วเรารีบเอาไปแช่นั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องล้างแบบนะและที่สำคัญคือแบบปูนนะครับยังไงมันก็เลอะนะไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่เลอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใครอยากจะใช้น้ำยาถอดแบบใครอยากใช้น้ำมันทาก่อนอันนี้ใช้ได้หมดเลยนะครับเราก็จะได้ผิวที่เรียบลื่นมากกว่าแค่นั้นเองหลังจากทำมา2วันฝนตกถ้าเทปูนนี่เสร็จเรียบร้อยไปแล้วครับแต่ลองดูครับสำหรับงานวันนี้นี่ครับคือถ้าตอนนี้เราทำงานปูนอยู่นะครับคงปวดหัวหน้าดูครับเพราะว่าฝนตกแบบนี้นะครับแล้วปูนก็ยังเทไม่เสร็จนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นงานอิฐบล็อกอย่างนี้นะครับสบายครับเดี๋ยวเราเอาทรายกบไปที่หน้านะแล้วปล่อยให้ฝนมันช่วยทำให้ร่องมันแน่นขึ้นครับให้ดูนิดนึงนะครับหลายๆคนที่ทำนะครับจะมีปัญหาว่ากลัวว่าผสมหินลงไปแล้วนะครับแล้วมันจะไม่สวยนะหินมันจะโผล่ขึ้นมาเหมือนที่เวลาช่างเขามาเทพื้นบ้านเราแล้วหินแบบโผล่ขึ้นมาเป็นก้อนๆเยอะๆนะครับซึ่งจะให้ดูนะครับของผมก็จะมีนะอย่างตรงนี้เนี่ยเห็นไหมอย่างเงี้ยครับมีหินโผล่ขึ้นมาแต่สังเกตว่าหินที่โผล่ของผมขึ้นมานะมันไม่ได้ดูนะครับมันไม่ได้ขูดขานะครับมันก็เรียบติดกับพื้นเลยนะแล้วก็ก้อนส่วนใหญ่ที่ทำสังเกตว่าหินมันไม่ได้โผล่ครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสูตรที่เราใช้เป็นสูตรปูนเทเนี่ยมันใช้ได้ครับคือถ้าเราเทเสร็จนะครับเราพยายามฉาบพยายามกดลงไปนะครับแล้วถ้าเราพยายามปาดมันนะครับมันก็จะเรียบนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากให้มันเป็นฟิลเหมือนหินนะครับไม่อยากให้มันเรียบมากเกินไปให้เราเรียงวางนะครับแล้วยกขึ้นอย่างนี้นะเนี่ยฮะอย่างเงี้ยแทบนะฮะเห็นไหมเท็กเจอร์มันก็จะเหมือนหินจริงนะครับแล้วก็มันจะดูไม่เรียบนะครับอันนี้แล้วแต่ชอบนะอันนี้บอกไว้เฉยนะครับเทคนิคเวลาทำหินเทียมอย่างเมื่อกี้ที่เราแทบหน้าไว้นะครับให้ดูครับเท็กเจอร์เนี่ยมันจะไม่เรียบ 100% นะครับสังเกตไหมมันจะมีขรุขระมีความเป็นเหมือนหินแกรนิตอยู่นิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใครชอบแบบไหนก็ลองทำดูนะครับเนี่ยครับอย่างอันเนี้ยผมปาดหน้าเรียบเลยนะครับมันก็จะไม่มีเท็กเจอร์เหมือนหินเทียมนะความรู้สึกมันก็จะเหมือนเป็นแบบแผ่นที่เราซื้อสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลายต่างๆครับเราก็ประยุกต์ใช้ขึ้นอยู่กับลายของเรานะครับว่าเราจะทำลายแบบไหนถ้าใครซื้อมาเป็นแบบก้อนสี่เหลี่ยมนะก็ไม่ต้องทำเท็กเจอร์เหมือนหินจริงก็ได้นะครับก็ปาดให้มันเรียบๆสวยๆไปเลยแล้วตอนนี้ครับผมก็ทำงานผ่านไปประมาณ5วันนะครับอย่างที่บอกนะค่อยๆทำนะครับไม่ต้องรีบมันจะได้ไม่เหนื่อยมากนะครับวันนึงเนี่ยผมจะทำเป็นแผ่นแบบนี้นะประมาณ 4-8 แผ่นนะครับก็คือวันนึงเนี่ยได้ประมาณ 2-3 ตารางเมตรแล้วก็สำหรับอัตราส่วนผสมนะครับที่เราจะได้4แผ่นพอดีนะครับก็คือเริ่มจากปูน1ถังครึ่งนะครับโดยประมาณนะแล้วก็ทราย3ถังนะครับแล้วก็หินประมาณ5ถังนะผมก็จะได้อัตราส่วนที่เป็น1:2:3นะครับแล้วก็จะได้ทั้งหมดนี้ในการเทปูนครั้งเดียวครับระหว่างที่พื้นยังไม่เสร็จนะครับแต่เราก็ไม่มีที่จอดรถครับดังนั้นนะครับผมก็เลยต้องเอารถขึ้นมาจอดตรงนี้ครับแล้วก็กางเต็นท์ไว้นะครับมาดูนะครับนี่คือหลังจากทำผ่านไปสักประมาณ1สัปดาห์นะครับเอารถขึ้นมาจอดนะฮะแล้วถ้าใครติดตามผมอยู่ใน YouTube ตลอดเวลานะครับจะรู้ว่าผมเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาครับในระหว่างที่กำลัง DIY ทำพื้นปูนอันนี้ครับเนื่องจากว่าติดโรคฉี่หนูครับแล้วติดได้ยังไงนะอยากจะเตือนเพื่อนๆเลยครับที่ทำงานนะคือผมเองก็ใส่ถุงมือนะเพียงแต่ว่ามือผมมันเป็นแผลแล้วถุงมือมันเป็นถุงมือผ้าครับปรากฏว่าตรงนี้ครับบริเวณนี้นะมันมีแมวเนี่ยชอบมาเยี่ยวตลอดเวลาทุกๆวันครับแล้วเราก็ไม่คิดอะไรนะเพราะเป็นแมวข้างบ้านปรากฏว่าผมได้ติดเชื้อฉี่หนูนะครับจากเยี่ยวแมวอันนี้เนี่ยแหละนะแล้วก็เข้าโรงพยาบาลแอดมิดไปนะครับก็ระวังให้ดีนะครับสำหรับคนที่ทำงานก่อสร้างงาน DIY นอกบ้านนะครับเป็นแล้วเนี่ยถึงตายนะต้องรีบไปรักษาจริงสำหรับเพื่อนๆนะครับที่พอเททรายลงมาแล้วนะครับรู้สึกว่าไอ้ร่องตรงนี้เนี่ยเห็นไหมอย่างของผมเนี่ยร่องนี้มันใหญ่เกินไปนะครับแล้วก็มันจะทำให้หินเคลื่อนในอนาคตนะครับเราจะมาทำการตกแต่งกันนะครับอุดรูกันนะโดยการที่ผมจะเอาเกลียงเนี่ยงัดทรายตรงนี้ออกนะครับงัดออกมาอย่างนี้เลยนะให้มันเป็นรูนะครับประมาณรูสามเหลี่ยมนะครับเหมือนริมแบบนี้นะแล้วก็เอาทรายเขี่ยออกก่อนนะครับหลังจากนั้นครับเราก็จะเอาปูนกรอกมาในร่องครับนี่ครับปึ๊บนะฮะ
แล้วไม่ต้องกลัวมันไม่สวยนะเพราะว่ามันเป็นลายหินเทียมอยู่แล้วนะถ้างั้นเนี่ยหินมันแต่ละก้อนมันไม่มีทางเท่ากันครับเราก็จะทำการปาดให้เรียบนะครับปึ๊บพอเสมอเรียบร้อยนะถ้าแบบนี้ปุ๊บไม่สวยแน่นอนนะเพราะมันดูไม่เหมือนหินนะครับให้ใช้ด้านข้างเกลียงนะครับกันมานะครับหักโค้งนี่ครับด้านเกลียงกันมาหักโค้งนะครับนี่เพื่อทำให้มันเป็นร่องเหมือนเดิมนะเหมือนมันเป็นหินอีกก้อนนึงอ่ะที่มันมาอยู่ตรงนี้นะครับก็ปรับแต่งไปนะครับค่อยๆปาดไปนะเดี๋ยวผมลองปาดให้มันดูเหมือนหินให้ดูนี่ครับตรงจะเป็นตรงไหนก็ได้นะหรืออนาคตเนี่ยถ้าเราทำงานแล้วมันแตกครับเราจะมาซ่อมแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมแค่เนี้ยผมก็จะได้เหมือนมีหินตรงนี้อีกก้อนละนะครับแล้วตรงไหนเรารู้สึกว่ารูของเราเนี่ยมันใหญ่เกินไปครับเราก็ทำแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับเว้นร่องข้างตรงนี้ไปด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวพอทรายมันไหลลงมาปิดนะครับมันก็จะเหมือนร่องต่อของหินที่เราทำแบบนี้เลยครับรวมที่ผมป่วยด้วยนะครับก็เข้าสู่สัปดาห์ที่3ของการทำงานครับซึ่งก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับบอกแล้วครับค่อยๆทำไปวันละนิดวันละหน่อยนะทีนี้จะมาพูดเพิ่มอีกนิดนึงครับก็คือเรื่องของอัตราส่วนการผสมปูนครับหลังจากที่ทำงานมาสักพักครับใช้อัตราส่วนตามข้างถุงนะครับที่ผสมคอนกรีตแบบเทนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยในการทำงานครับอัตราส่วนมันไม่ได้เท่ากันทุกครั้งนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันไปแล้วลองมาดูนะครับตอนที่ถ่ายไปใน TikTok ครับก็มีคนถามว่าเอ๊ะทำแล้วมันไม่เรียบเลยนะครับมีหินโผล่แบบนี้นะครับใส่หินเข้าไปเนี่ยเหมือนที่ผมทำเนี่ยทำไมบ้านหลายคนเป็นแบบนี้ครับจะบอกว่านี่คือส่วนที่ผมผสมน้ำเยอะเกินไปครับทำให้พอแห้งเนี่ยหินมันลอยตัวออกมาครับส่วนตำแหน่งนี้ครับเป็นอันที่ทำแรกๆนะครับซึ่งอันนี้ผสมทรายเยอะครับหินน้อยนะครับก็เราจะเห็นว่าหน้าก็จะเรียบแล้วก็ดูเป็นทรายครับผิวจะดูเป็นทรายเลยนะซึ่งถ้าใครชอบแบบนี้นะครับก็จะใกล้เคียงกับพวกอิฐปูถนนนะครับหรืออิฐตัวหนอนที่ขายอยู่ตามท้องตลาดนะครับซึ่งข้อดีของการผสมทรายเยอะครับมันทำให้ฉาบเรียบแล้วก็ฉาบง่ายครับแล้วก็จะมีบางส่วนนะครับที่ผมผสมปูนเยอะเกินไปครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับคือเนื้อจะคล้ายๆกับแบบที่ผสมทรายเนี่ยแหละแต่ข้อดีของการผสมปูนเยอะครับมันจะตอนที่เราทำครับมันจะดูเรียบมันดูลื่นครับแล้วก็ทำเสร็จออกมาครับผิวสัมผัสมันก็จะดูแบบลื่นๆมากกว่านะครับส่วนการทำงานที่ยากที่สุดครับคือการผสมหินเยอะเกินไปนะครับเวลาเทลงไปในแบบนะครับจะอัดยากมากครับและที่สำคัญคือมันไม่ทั่วแบบครับมันก็จะเป็นร่องเป็นรอยเยอะมากเลยนะแล้วก็น้ำหนักเยอะครับผมว่าถ้าให้ดีครับหินน้อยสักหน่อยก็ดีนะส่วนการทำพื้นแบบฟรีฟอร์มนะครับอย่างที่บอกครับข้อดีคือมันไม่ต้องสนใจในเรื่องของความเรียบครับเราลองดูนะครับอย่างนี้ที่ผมทำอ่ะมันก็ดูเสมออัตโนมัตินะครับแต่จริงๆอ่ะผมจะบอกว่ามันไม่เสมอนะมีบางช่วงเห็นไหมครับว่ามันมีขึ้นๆลงๆครับซึ่งเป็นตามสภาพผิวแล้วผมก็บอกแล้วนะครับว่าผมเนี่ยไม่ปรับสภาพนะครับผมอยากจะให้มันเป็นเคิร์ฟเป็นรอนแบบนี้แหละไม่ต้องเรียบมากนะครับผมอัดทรายแล้วก็เทน้ำรดลงไปนะครับมันก็จะแข็งมากๆครับแล้วก็แน่นนะครับโดยที่ตัวอิฐที่เราทำเนี่ยมันไม่ขยับแล้วนะครับแล้วก็คนที่บอกว่าโอ้ยเดี๋ยวมันก็เป็นฝุ่นนะกวาดแล้วมันเป็นฝุ่นครับมันเป็นอยู่แล้วนะครับเพราะในร่องมันมีทรายครับแต่อย่างที่บอกนะมันเป็นความชอบนะครับทีเนี้ยหลายคนก็บอกอย่างนี้เอาน้ำปูนเอาสารเอาเคมีอะไรมาลาดดูไหมมันจะได้แบบทรายอยู่ในร่องแน่นๆคือจะบอกว่าลองทำดูแล้วครับแล้วก็อย่าทำนะครับเพราะว่านี่ครับผมลองเอาน้ำปูนลาดดูครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนนี้ผมต้องเคาะทิ้งออกไปนะครับเพราะว่าเนี่ยครับมันเป็นแผ่นปูนบางๆนะครับอยู่บนผิวนะแล้วปรากฏว่าพอน้ำมันไหลไปอ่ะทรายมันวิ่งอยู่ข้างใต้ครับแล้วทรายมันหายไปทรายใหม่มันไม่ลงไปนะเราจะไม่เห็นเลยนะว่าข้างล่างมันเป็นโพรงนะครับลักษณะคือแบบนี้นะใครนะครับที่ไม่ได้อยากทำในที่นะครับอยากทำแบบทำลายเองนะครับก็สามารถทำแยกมาเป็นก้อนนะครับแล้วก็มาค่อยๆปูทีละก้อนแบบนี้นะครับเหมือนกับการใช้บล็อกปูถนนทั่วไปก็ได้ครับในที่สุดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วใช้เวลาประมาณ10วันทำบ้างไม่ทำบ้างป่วยบ้างเมื่อเราทรายนะครับเทไปเรียบร้อยแล้วครับเราก็สามารถจะรอไปได้เลยนะครับให้ทรายมันลงไปในร่องของมันเองโดยธรรมชาติก็ได้แต่ถ้าใครรีบนะครับอยากใช้งานนะครับก็ให้เอาเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับหรือก๊อกน้ำธรรมดาก็ได้นะครับค่อยๆฉีดน้ำไล่ครับแต่เวลาฉีดน้ำไล่เนี่ยอย่าพยายามฉีดทะแยงหรือปรับแรงๆนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยจะไปดันทรายออกจากร่องครับให้เราพยายามตั้งฉากกับผิวนะครับแล้วก็ฉีดในแนวตั้งแบบนี้ครับก็เป็นการทำความสะอาดผิวนะครับแล้วก็บ่มน้ำไปด้วยเลยในเวลาเดียวกันนะสำหรับเพื่อนๆนะครับที่กลัวว่าตอนจบงานแล้วทรายมันจะไหลออกมาตามร่องนะครับตรงจะแนะนำว่าตรงที่เราจบงานเนี่ยให้เอาปูนอุดไว้สักนิดนึงนะครับแล้วก็ทรายเนี่ยมันจะถูกขังไว้ครับไม่ไหลออกมาหมดนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะยังอยู่ในร่องของเราได้ครับคือจะบอกเพื่อนๆว่าส่วนที่น่าเบื่อของการทำบล็อกปูพื้นหรือการเทปูนนะครับบนพื้นลานจอดรถหรือพื้นนอกบ้านเนี่ยก็คือตะไคร่ครับกับการที่หญ้ามันขึ้นใช่ไหมดังนั้นเนี่ยหลายคนก็ทักมาว่าเอ๊ะผมทำบล็อกปูพื้นแบบนี้หญ้ามันแตกตามร่องต่างๆเนี่ยคือจะบอกว่าบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบครับจริงๆเนี่ยผมอยากให้มีหญ้าขึ้นทุกร่องเลยนะแต่ผมดูแล้วเนี่ยลักษณะพื้นที่ของผมเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ครับ
ซึ่งหญ้าที่ขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาคอยตัดด้วยใช่มั้ยทีนี้ถ้าใครอยากจะตัดรำคาญครับจะบอกว่าจริงๆแล้วหลังจากที่เราเอาบล็อกปูพื้นมาวางเนี่ยมันมีน้ำยาครับที่เรียกว่าน้ำยาประสานนะครับซึ่งสามารถใส่ในร่องต่างๆนะครับทำให้ทรายนะครับไม่หลุดออกมาแล้วก็ทำให้มันแข็งแน่นแล้วก็หญ้าไม่ขึ้นนะครับซึ่งอันนี้เราสามารถไปหาซื้อได้นะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์แนบไว้ใต้วิดีโอแล้วกันนะเผื่อใครอยากได้ซึ่งการใช้น้ำยาประสานเนี่ยก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าน้ำยาประสานเนี่ยมันควรจะอยู่ในร่องสายเท่านั้นไม่ควรจะให้โดนที่ตัวพื้นผิวนะครับอันนี้คือการแนะนำจากบริษัทผู้ผลิตนะแต่ถ้าโดนจริงๆเป็นยังไงอันนี้ไม่ทราบนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ลองใช้นะครับส่วนที่ผมจะใช้วันนี้นะครับก็คือ TOA A200 เจ้าเก่านะครับคือตัวนี้เนี่ยมันสำหรับเคลือบหน้าหินหน้าปูนนะครับแล้วมันใช้งานง่ายไม่มีกลิ่นนะครับซึ่งถามว่าทำให้ร่องมันแข็งไหมแข็งขึ้นนิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ได้แข็งเข้ากับน้ำยาประสานต้องบอกก่อนแต่มันสามารถใส่เครื่องพ่นนะครับแล้วพ่นทั่วบริเวณหรือจุ่มแล้วกลิ้งทั่วบริเวณไปได้เลยนะครับมันก็ทำให้ประหยัดเวลาอย่างที่เคยแนะนำนะครับการใช้ TOA 200เนี่ยก็ต้องทำความสะอาดพื้นผิวก่อนนะแต่ว่าอันนี้มันมีทรายเยอะจริงๆครับเราก็ทำความสะอาดเท่าที่เราทำได้นะซึ่งต้องบอกก่อนว่าที่ผมทดลองอ่ะผมเอาทรายออกไว้หมดครับมันก็เลยมีเม็ดทรายติดอยู่ในเคลือบด้วยนะครับก็จะเห็นว่าผิวมันก็จะมันขึ้นนะครับลองสังเกตดีๆนะครับอันนี้คือไม่ได้เคลือบนะเนี่ยครับพอสังเกตว่าหลังจากเราเคลือบ TOA 200ครับแห้งเรียบร้อยครับพื้นก็จะเป็นเงาๆครับแต่ว่ามีกากเพชรด้วยนะเพราะว่าผมใส่กีตันลงไปครับที่สำคัญคือทรายตรงเนี้ยเห็นไหมมันไม่ร่วนแล้วครับมันก็จะแข็งทีนี้ต้องมีเพื่อนๆถามแน่เลยครับว่าบล็อกปูพื้นแบบนี้เนี่ยเอามาเดินได้แน่นอนครับเพราะมันแข็งแรงครับแต่ถ้ารถเหยียบเนี่ยจะแตกไหมมาดูกันนะครับวันนี้เอารถขึ้นจอดแล้วมาสบายมากจอดได้สบายครับจะต้องบอกว่าแตกเหมือนกันครับนี่ครับให้ดูครับนี่คือชิ้นที่แตกนะแล้วทำไมถึงแตกคือจะบอกว่าเหตุผลที่บล็อกแบบนี้มันแตกครับหนึ่งก็คือตัวพื้นเนี่ยที่เราอัดไม่เรียบนะครับแล้วมีหินอยู่ข้างล่างนะครับทำให้แตกแน่นอนครับส่วนอย่างที่สองนะครับคือการควบคุมคุณภาพของการผลิตคอนกรีตของเราครับก็คือถัดทรายเยอะเกินไปหรืออะไรเยอะเกินไปสัดส่วนมันผิดนะครับมันก็ทำให้ไม่ได้ความแข็งแรงที่สมบูรณ์ก็ทำให้แตกนั่นเองครับแน่นอนครับชิ้นของผมที่แตกอันนี้คือผมผสมทรายเยอะเกินไปครับแต่ก็โชคดีนะครับเพราะว่ามันเป็นลายหินธรรมชาติครับทำให้รอยแตกต่างๆเนี่ยเวลาแตกมาแล้วมันไม่รู้สึกครับและงบประมาณที่ใช้นะครับสำหรับตัวแบบพลาสติกที่เป็นหินเทียมที่ผมซื้อมา4ชิ้นนะครับประมาณ 1,000 บาทครับแล้วก็ทราย2คิวหิน1คิวนะครับก็พันกว่าบาทนะแล้วก็ใช้ปูนทั้งหมดเนี่ย10ลูกครับก็อีกพันกว่าบาทครับเบ็ดเสร็จรวมทั้งหมดเนี่ยไม่เกิน 5,000 บาทครับผมอยากค่อยๆทำแบบนี้แหละนะถ้าใครชอบนะครับก็ลองทำตามดูนะครับแล้วก็คนที่เข้ามาดูนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมครับพาผมไปยอด 300,000 ซับสไครต์นะครับใกล้ถึงแล้วนะครับแล้วก็มีคลิปวิดีโอ TikTok นะครับจะเป็นแบบนี้แหละDIY เหมือนกันนะครับลงสั้นๆนะครับช่วงนี้นะครับก็ไปติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายแล้วเดี๋ยวตอนต่อๆไปนะครับจะมาทำให้ดูนะครับว่าตรงสโลปตรงนี้นะครับอันนี้กั้นไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะมาใช้วัสดุอะไรครับในการแก้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ครับว่าจะปรับเป็นลานจอดรถยางมะตอยแบบเทบนดินนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูครับว่าทำยังไงให้ยางมะตอยติดแน่นและก็ไม่ยุบนะครับ